ทำปืนเมืองซึ่งก็กับผมอัตมาภาพพระครูสราพรพัฒนรังสีเจ้าคณะตำบลยางคำเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาก็จะได้ดำเนินรายการในช่วงนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือประมาณก็ในการได้ทำปืนเมืองในช่วงยามแรงนี้ก็ญาติโยมศรัทธาทุกท่านก็จะได้รับฟังและรับชมเป็นประจำทุกๆวันพุธเนาะในช่วงสารธรรมยามแรงของในตั้งแต่4โมงมันแรงไปแต่เนาะอาตมาภาพก็จะชอบช่วงรายการในช่วงนี้ถ้าบัดติดภารกิจกิจนิมนต์ต่างใดก็จะมาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำซึ่งพุธที่แล้วนี่ก็ติดธุระหน่อยหนึ่งก็พอดีก็ได้มาเตศกรรมก็แจ้งท่านพระครูอภิวัฒนโกมไปก็นิมนต์ท่านพระครูสังวรศิลปพิลักษ์อีกวัดไซมูลเป็นองค์เตศหลวดเลยก็กับขอบพระคุณท่านพระครูที่สละเวลาเตศแตนในช่วงเวลาวันพุธที่แล้วแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็วันนี้ก็ได้มาปะพบกันเหมือนปกติเนาะซึ่งตะวานี้ก็เราก็ได้ร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญด้วยกันทุกวัดทุกวาอันเป็นประเพณีของคนล้านนาเฮาก็คือเดือน12เป็งประเพณีเดือน12เป็งทำบุญฮื้อทานฮื้อญาติพี่น้องที่ได้ล่วงลับดับขันไปพ่อแม่พี่น้องปู่ลุงน้าอาสามีภรรยาตามกติความเชื่อของคนล้านนาถึงฤดูกาล เดือน12เป็งก็ได้กระทำบุญทักขิณะอุทิศทานกตัญญูกตเวทีทำบุญทดแทนบุญคุณกับผู้ที่ได้ล่วงลับดับขันไปอันมีพ่อแม่เป็นต้นบางท่านก็ทำบุญกับญาติพี่น้องเครือญาติลูกเต้าเหล่าหลานที่ได้ล่วงลับดับขันไปเพราะว่าเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่เราได้กระทำกันเนาะคนละแนวเราถือว่าการทำบุญที่ส่วนกุศลไปให้ผู้ตายนี้เป็นว่าเป็นการสร้างกุศลกับตัวเก่าตัวแล้วก็เป็นสร้างอานิสงส์กับผู้ที่ได้ลงระดับขันตัวอันนี้ก็ญาติโยมศรัทธาน่าจะได้ฟังธรรมเปตพีได้ฟังเนื้อหาสาระเรื่องราวมานักพอสมควรละเกี่ยวกับกติความเชื่อที่ทำบุญให้กับญาติพี่น้องที่ได้ลงระดับขันไปในงานประเพณีเดือน12เป็งซึ่งปีนี้นั้นก็ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายก็บ่ได้จัดกันเป็นแท้เป็นว่าเหมือนคู่ปีที่ผ่านมาแต่ละวัดแต่ละวาก็บ่ได้ไปต่างใดก็จัดกันภายในเนาะทำบุญกันภายในบ่สามารถที่จะหาได้นิมนต์ครูบาอาจารย์หัววัดหัววามาเปิดองค์เมตตาครับของกินของตานสักกรรมเพราะหนึ่งด้วยว่าสถานการณ์โรคระบาดเนาะอันนี้เขาก็ต้องปฏิบัติตามที่ต่างส่วนราชการตึงเป็นได้ขอความร่วมมือแนะนำเอาไว้ก็หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกันจำนวนนักๆใช้เวลาน้อยๆแต่ที่แล้วที่ยังก็สำเติกก็ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เขาจะละเนี่ยก็มดเนี่ยเลยหมดเนี่ยอย่างเนี่ยเลยมันก็เพราะเติมมันก็บ่ได้ก็จำเป็นได้ทำพ่องมาให้บ่ดีตามเต้าที่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นก็12ปีที่ผ่านมากะล่วงไปด้วยดีแต่ว่าบางวัดเพิ่นก็จัดอยู่ทั้งจัดเป็นทําบุญสลักอยู่ก็มีก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละพื้นที่เนาะพื้นที่ก็แต่ละวัดแต่ละวาสถานญาติโยมแต่ละหมู่บ้านก็ทํากันตามสภาวะตามความพร้อมวันนี้นั้นก็มาพบปะกันในช่วงของในการเตศธรรมหรือว่ามรดกธรรมล้านนาวันนี้ก็เป็นธรรมจตาปีเกิดปีแปะเนาะในล้านนาเขาว่าปีเม็ดภาษากลางไม่ต้องปีมะเมหรือว่าห้องกันทั่วไปกับเปิ่งแปะเปิ่งแปะอันนี้ก็ธรรมเทศนาธรรมจะแต่ปีเกิดปีแปะนี้ก็มีชื่อว่าจังสตันจังสตันก็อันนี้ก็กล่าวถึงในเรื่องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฮะแน่นอนได้เกิดมาเป็นจางสตัน
อยู่ในป่าในจัดหนึ่งแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานหรือว่าได้รับวิบากกรรมบางอย่างในปูนเหตุจานแต่ว่าพระองค์ก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจว่าจะต้องบำเพ็ญเพียรศีลสมาธิปัญญาเจริญสมาธิภาวนาให้ได้คือได้บรรลุถึงเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของได้จะมีความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าจะรับความทุกข์ทรมานเท่าใดก็ตั้งมั่นอยู่ในความตั้งอกตั้งใจของตนอย่างมั่นคงเพราะนั้นก็อย่าโยมศรัทธาทุกท่านเนาะเดี๋ยวก็ต้องฟังเพราะว่าเนื้อหาสาระเรื่องแล้วในธรรมเรื่องของยังสัตตานี้จะได้กล่าวไว้ว่าจะได้พ้องเหตุจะได้พ้องในเรื่องแล้วนี้ก็จะเตะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันจากนั้นก็แต่ของรายการนี้ก็มีเวลาก็จะได้กล่าวสรุปอุจากันแถมกรรมหนึ่งเนาะเอาละเนาะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็นิมนต์หรือว่าเรียนเชิญชาติธรรมญาติโยมศรัทธาทุกท่านเนอะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาพร้อมกันหากว่าการรับฟังสัญญาณเสียงหรือว่าสัญญาณติดขัดหรือว่าบ่ชัดเจนอย่างใดหนึ่งก็ได้ครูบาอาจารย์ขอเมตตาหรือว่าญาติโยมศรัทธาก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาตัวเนาะว่าจะได้ปรับปรุงจะได้หูจะได้แก้ไขเนาะเอาละเนาะตั้งใจฟังพร้อมกันเด้อธรรมเทศนาชื่อว่าจังสตันธรรมจะแต่ปีเกิดผู้ที่เกิดปีแปะปีนี้ซึ่งเข้ามาถึงปีที่8ละเนาะปีที่8ละอันนี้ก็เจริญศรัทธาทุกท่านแต่ตั้งใจฟังพร้อมกันนะบัดนี้เด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมัญญังภะคะวะสะวะทิญังวิหะรันโตเจตวันเนภิกขุนังกัตถังอะลัมภากะเทสีสัทธาอันวาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าเมื่อยังอยู่สำรันน้อยป่าเจตวันอะลัมอันมีเจ้าภิกขุตั้งหลายมวลหมู่พร้อมนาอยู่ฟังธรรมพระองค์คำตนสักสวัสดิ์ก่อโอกาสเตสนาธรรมว่าอาทิเตกินละพิคเวปะลานะสิยังพุมมาตันโตนามลาจาราจังกะเลสีดังนี้เป็นตนพิฆเวดุลาภิกขุตั้งหลายตนเป็นไสอริยะเจ้าดูคำเจ้าภาวนาในอาติตาล่วงแล้วยังมีเต้าตนแก้วเจอพรมมาตัดลานจานั่งผัสสะสาวเบยเมืองกว้างนามกล่าวอ้างว่าปาลานะสีหนใต้ปุณลีนั้นใส่ยังมีป่าไม้หิมมามปันสัตว์ดงดันไหลแลเตียวพัดแผ่ตะวันเสียงเนื่องนั้นมีกองสันนันห้องอันนาตะตาในกาละนั้นเล่าหนอพระเจ้าอยู่บนจันฟ้าคงเขตและตุสิตากรรมป้ามาส่งอยู่ได้เกิดอยู่เป็นจังในป่ากว้างหิมมาปานนอโปติญาณนั้นเล่าผิวบ่อเศร้าเข้าใส่เจ้าหากขะนิ่งในคือทันโตดอันมีบ่อโหดในสงสาร
งานจักอยู่กามจังดงดานม้วนหมู่เจ้าหากกึดอยู่ตั้งวันก็ภัยพันบอนจานีพรากนาไปสู่ยังที่อยู่สงัดใจรักษาศีลนาสายบ่ขาดบ่พรมมาสักวันยำจริงมีนามว่าไววาสิวะละนาราจาว่าอันหันแลอันเหโกวันนางโกในกาลานั้นใส่ยังมีผ่านป่าไม้ผู้หนึ่งเล่าใจไม่เอาทาลนลงภัยสนป่าใหญ่เนี่ยลองให้ไปมาตินอนนอปุทธาตนบุญกวังอันเอากำเนิดเป็นจังได้ยินเสียงเป็นสามเนียงคนโลกลาใดหลงป่าทุกขังขี่ยินผ่านี้มาไข่โพดถือป้นตุกโตดเครื่องกาจึงเข้าไปหาตีไก่ผ่านมันหันจังใหญ่มาหาตนใจเล่ล้นเอาไม่ย้อนกลัวจังใหญ่เอาตายก็ผ่านภายบ่อนจะรีบไหวหน้าเล่นนี่หนอมุนนี่หน่อยนาดอันเป็นจ้างอาสัตตันหันใจนั้นผ่านเล่นลีเจ้าก็ยังอยู่ที่เดิมตีพรานดงลีบักใบหอนจ้างใหญ่นิ่มเศร้าก็ขันนิ่งเอาว่าจังจักไฟอ้างจูจุ้ยหือกูปูนโดยตกยากได้ปนจากอันลงป่าไปลอดกว่าเมืองคนผ่านภัยส่วนใบบอดก็ลวดยังจอดอยู่สันดีหันและนาที่นานจ้างสันตันเจืองเจ้าก็ถามผ่านป่าเศร้าผู้ถอยไล่บ่เจ้าร้องให้สันใดจามันก็จะตอบถอยว่าข้ามนน้อยมาสอดละหาสัตว์ป่ากวางฟันเลยลุงดงดันป่าไม่ก็เสียใจลองให้ไปมาขอเจ้าคุณนาพาเหล่านี้ไปจากนี้สู่เมืองคนเดเตอเมื่อนอนจ้างสันตันตัวองค์อาจก็โอกาสขีญยาว่าเราจากป่าเอาเจ้าจากป่าเศร้าดงภายเจ้าจงเร็วไวขี่หลังคาพันก็บอดจะขี่หลังจังก็ลัดป่ากว้างไปสู่ยังที่อยู่ตั้งเตียวแล้วก็จะเลบ่ออกเล่าซึ่งผ่านบาปเศร้าบาดเดียวว่าเจ้าจงเตียวตามตั้งนี้จากไปสู่ที่ปาลานะสีแล้วยังใครวันตีบอกเล่าว่ากันตัวเจ้าไปหลอดเวียงแก้วยอดปาลานะสีเพลแล้วเมื่อมีคนถามข่าวว่าจ้างเท่าๆดงภัยมีที่หน่อยนั้นใส่เจ้าอย่าได้เก่าอู้หือเขารู้เป็นตลาว่าข้านี้นาอยู่สร้างในป่ากว้างหิมมามปันพันดงดันบามกากอดลับปากว่าก็มีงานแหละนาตาตาในกาละนอนจังสันตันเจียงเจ้ากอดลัดป่าเศร้าขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนส่วนผ่านภัยสนท้ออ่อยรายก็รีบเตียวไต่ตามตั้งลัดดงควางไปสู่ยังที่อยู่ปาลานะสีเจ้าปุลีหนุ่มเท่าหันพันป่าเศร้าเตียวมา ก็ปากันจะถามที่ว่าเจ้าไปสู่ที่ป่ากวางสังบ่เอางาจ้างมาไข่จากได้กะไลอันมึนได้จมจืนเงินคำ
ผ่านก็ไข่กำตอบถอยว่าจ้างมีบ่อน้อยลงตันลอดถึงวันไปนาก็แอจักกว่าเอามาและหน้าตันเฮยอันว่าผ่านบาปสาวตันหาเข้าบังอำบกัวกามไม่เอากันลงเจ้าบอนจะเอาลุยเทียนกะสิวและควานเข้าสู่ดงด้านปากกว้างกันไปลอดยังจ้างสันตันก่อไข่ปันแก้วถอยมาดูแลเจ้ายอดซอยสิ้นแน่สายหวังได้ไปสู่รอดเวียงแก้วยอดนี้ละปานข้าแม่ดงดันป่าไม้ย้อนบ้านยากไรขังขี้เขาของบ่มีกันอยากขอบริจาคเต็นตันขอตนถ้าลงยานเลือดแล้วจุงเฮืองแง่ผ่องแผ้วปั่นแก่เหล่าเดเตอเจ้าเฮยเมื่อนั้นหนอโปติยันตนเอกอังอ่อนเอากำเนิดเป็นจังสตานการว่าผ่านดงตันแบบเศร้ามาก้มเก้าบนคอก็มีใจโปตื้นโศกนิ่งอยู่ในใจว่าสัพปัญญูอยู่บอกไก่แต่ใส่กูจากได้เป็นไม้หนอมูนีในเกิดแล้วใจพองแผ้วเจิมบันก็จะคานบอกเล่าเฮือพันนั้นเล่าตัดเอางาการว่าใครจะกล่าวแล้วจังเพื่อแก้วสัตตันก็พายพานมูอกมูงอเข่าคู่มูบหัวลงผ่านไรดงเข่าไก่ตัดเอาแง่ได้บ่จากะลาดด้านป่าขึ้นสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็ไม่หันแดดนางอันว่าพรานผู้บาปใบกันว่ามันได้งาจ้างไปเก่าอังจะคายได้เงินคำหลายเดือนแลตันหาแผ่บังอำกิเลสนำบ่แล้วก็มาของาจังแก้วสันตันเจ้าก็ปานเฮ้อแถมเล่าดังนี้เล่าไหลเตญาตาและมีเมื่อใดดังอันตะตาในกะละยามนั้นสายแผ่ดินใหญ่อันนานาสังขยาว่าบ่โหดนาได้สองแสนสี่หมื่นโยดเป็นไม้ก็มาพันนาพายยาจ้องคือเป็นปองลูเหวฝ่ายเป็นนาเปทางคืนตั้งแต่ปืนอเวจีก็มาหูบเอาผ่านกาลีตกตอดลงสูดลอดน้ำใบสาวเวยทุกไหลไม่เอาตกคำเจ้าขึ้นบันย้อนตัวมานกะหยาบเนี่ยกำลาบหนอมุนีนั้นแดดนาพี่ข้าเวดูแลพี่โคตั้งหลายคนยิงใจโลกตายกะตามบาปไว้สันได้บาปจากไปตอบใส่เหอได้หลายเครื่องขี่ก่อแสงกำดีนั้นเล่าบ่ไม่เอาเครื่องกาบุญจากป่าปูนจากตังตุกงาจูประกันได้สุขสำราญจื้นจอยดังไฟห้อยผ่าทนากันว่าไกลกาละภาคตายเสียจากมังคนย่อมเอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลือดกะเสมเสและนาโสโพธิสัตว์โตอันว่าโนโพธิสัตว์เจ้าต
ตนองอาจอันเอากำเนิดจะเป็นจังนำกล่าวอ้างว่าสันตันได้เอางามปันตันตอดแก่พรานใบบอดกะลีโอดขันติตั้งต่อมีสินก่อลักษาเวียนไปมาจันใจนับอันได้ไหลอสงไขกันว่ากางกายลาผ้าก่อยกัดจากเมืองคนก็ได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าลือตูสิตาก็มีฮันและนาสัทธาอิมังธรรมเตสะนังอาหาลิตวาจาระตังกังสมุทะเนสีสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นเก้าติโลกันจันกันว่าไขนิตานจัดเก่าตั้งแต่เก้าสุดไปพระบุญภายตนสักสัตว์ก็จักจักจะปังหลังมาเตรียมยังจัดนี้เพื่อแจ้งที่หันใส่พระจริงไข่องค์กะเตสนาวาพิฆะเวโนลาพิโคตังลายอันวาใจผู้เป็นผันปะสะสอดลาดงตานมาขอจะงาจังสาตันวันนั้นใส่คือหากมาได้เตบันตะเทนในกาลาบัดนี้และนาอันว่าผาญาจังสาตันนั้นเล่ามีสินบ่เศร้ารักษาคนโลกกาโลกไตใส่เจอไว้ว่าศีลวันนาได้หื้อยังงาเป็นตันแก่พรานดงดานวันนั้นใส่คือหากมาได้พระตถาคตาตนอันเป็นที่จางเตปึงแก่โลกตั้งสามในกาลาบัดนี้และนาโยปุกะโลอันว่าปุกะระยิงใจฝุ่งได้อันเกิดมา ในปีเมตจาดก่อนล่วงแล้วก่อนได้ร่วมจังแก้วสันตันลงด้วยธาตุดินได้กำเนิดไว้พระธาตุเจ้าโดยสุเทพแต่ก่อนหัวตีอันจักมาเป็นคนยิงใจนี้ได้เอาจิตวิญญาณแห่งตนเข้าไปสู่ที่ต้นไม้ขจายอันมียากและแปะหักษาอยู่ใดฟูโอจันจาก่อนไปมาว่าดุลาเจ้ากูตั้งสองเฮ้ยข้านี่จักมาอยู่ร่วมกันกับเจ้าตั้งสองนี้บ่อนใดแต่และเหยียวว่าไปลุนมามีภัยเนี่ยอุบาอุบาอุบาตกังวลเพศภัยอุนตะไลและพัญญาที่มาบังเกิดแก่ตุขาจริงจักขอลาไปก่อนเตอจักไปเอากำเนิดเกิดในข้ากุลแห่งคนตั้งไหลปุ่นแดนดอยว่าเมื่อไปลุ่นมาเมื่อนาล้อนว่ามีพัญญาพญาที่มาบังเกิดแก่ตัวข้าสันนันข้าก็จักหาเครื่องปูจามาฮือสู่เจ้าฮือสู่เจ้ามาหลับเอาไปเตอเพื่อฮือตัวข้าได้อยู่บุตรที่จำเริญอายุมันยืนยาวร้อยสาวขวบเขาเป็นไม้แดนเตอร์กันว่าจันจะพาสลายกันสนอนแล้วจึงได้เอาจิตวิญญาณมาเอากำเนิดเกิดในกำพระมันดางแห่งตนจึงได้มาเกิดเป็นคนยิ่งใจทั้งหลายบัดนี้และนา
โอตาเมื่อตาหนังยอดตันแห่งตนเนินใดสร้างธรรมจ้างสันตันแต่สัตว์จองเป็นตันก็จักมีพลาอันนี้ส่งกว้างขวางมากหนักอันจักป่าเหือกได้อยู่เย็นเป็นโสปนจากทุกตังมวลมีลาภาษากันได้อยู่ร่วมกินร่วมตันก้อมจูวรสาสนาไปใจใจบ่อยาจะเลนาสิละบนาจารตากังนิทิตังขีญาอันแก้วยางธรรมเตสนาจังสันตันอันย่ออันแควก็บังกลมสมเลสะเดชญาติโยมศรัทธาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็ได้สดับรับฟังเป็นที่เรียบร้อยก็ใช้เวลาประมาณก็ประถึงเกือบชั่วโมงเนาะก็ทำเพื่อได้กล่าวไว้อันโยอันแควบก็สรุปเอาเนื้อหาสาระที่สำคัญสัมพันธ์ได้มาเตะญาติโยมศรัทธาท่านทั้งหลายได้ฟังกันในธรรมเทศนาจังสัตตานี้ก็อย่างที่เกริ่นไว้เบื้องต้นหนตีว่าจังสัตตานี้ก็เป็นนอโพธิสัตว์ที่ได้จุติลงมาเกิดในป่าหิมปานไอ้คำว่าจังที่เป็นนอโพธิสัตว์นี่ก็เจอว่าเป็นจังที่สง่างามถูกลักษณะเนาะถ้าว่าไปตามภาษาบ้านเฮานี่ก็ถูกลักษณะถูกต้องมูดมีเนื้อตัวผิวพรรณที่งดงามแล้วก็มีงาที่ขาวใสแล้วก็ยาวตัวสมดุลมดทีนี้ก็ปัญญาจังสัตตานอันเป็นโพธิสัตว์เจ้า ได้ลงมาจุตินี่ก็อยู่ในป่ามาปานก็ในวันหนึ่งก็มีพานป่าก็ไปแอวป่าเสาะสัตว์ล่าสัตว์เนาะเป็นปกติเมื่อไปถึงแล้วก็เสาะล่าเนื้อล่าสัตว์ไปก็ไปหลงนะหลงป่า หลงป่าก็วนไปก็เวียนมาไปมาไปมากับมาที่เก่าไปมาไปมากับมาที่เก่าก็หาทางออกปิกบ้านปิกเมืองบ่ได้ก็เกิดความลำบากเกิดความสุขทุกข์ห้อยขึ้นหล่องขึ้นหล่องบ่ฮู้จะไปทางใดในช่วงบ้านเฮาประเด็นนี้ก็เฮ็ดออกระวังให้ดีเด้ไปซ้อเฮ็ดกับเมาเฮ็ดจะแป๊บกันไปหลงป่าเนี่ยหลายเตื้อแล้วเนาะจังพ่อหลวงให้นี่พ่อหลวงก็แต่ละหมู่บ้านประกาศหาไปซ้อเฮ็ดคนหายเมาเฮ็ดปะตังแน่ติ๊กๆไปหลงนี่ก็มีนี่ก็เหมือนกันนะพานนี่ก็เหมือนกันล่าเนื้อล่าสัตว์ปะตังแน่ติ๊กๆก็จะเป็นไปหลงบ่ฮู้ที่สะได้ส่งบ่ฮู้เหนือบ่ฮู้ใต้บ่ฮู้วันตกวันออกล่าลงทิศลงทางหมดก็ให้ขึ้นหน่องขึ้นหล่องบูอย่างใดก็พอดีจังสัตตานั้นเป็นโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ยินเสียงว่าเอ๊ะอันนี้เสียงเนี่ยเสียงให้นี่มันคือเสียงของมนุษย์ของคนมันเป็นเพราะจะได้ก็เข้าไปทีนี้คำว่าจังอ่ะเนาะญาติโยมศาสนาจังจังก่อนไปหาไปหาโคนเนี่ยมันธรรมดาเด้มันตึงๆเปื้อนตึงตัวมันก็ตึงยานไว้ก่อนนะเนาะโล่นเนี่ยหนีเนี่ยกลัวจังจะทำร้ายแต่ว่าพระจังสตานโพธิสัตว์เจ้านี่ก็อยู่ก็หัวพานกลัวก็เลยบ่ไล่แล้วก็อยู่นิ่งอยู่กับพานป่าไปเร็วไปเหลียวก็พอเหลียวมาก็เข้าใจว่าเมื่อจังตัวนี้บ่ไล่บ่มีปฏิกิริยาพอท่าทางแล้วแน่จะบ่ดุร้ายบ่ทำร้ายเฮาก็เลยหยุดวิ่งแล้วก็เลยมาหันหน้ามาจะเข้ามาหาจังจังสัตตานโพธิสัตว์เจ้าที่ลงมาจุติก็ถามว่าตั้นพานห้อยนี่หยังเป็นตุกอันใดถึงห้อยก็พานก็ตอบว่าข้ามาล่าเนื้อล่าสัตว์และบ่ได้นี่หลงบ่ฮู้จะนี่จะได้จะปิกปังได้ก็บ่ได้ปิกบ้านปิกเมืองขอเฮอพญาจังในต่วยกำเตอจ่วยป่าออกจากป่าที่นี้ไปหาโหนตังที่จะปิกบ้านปิกเมืองก็ด้วยที่ว่าพระโพธิสัตว์เจ้าจุติลงมาเกิดเนาะจอมมีใจที่อันบริสุทธิ์มีเมตตาสูงก็เลยบอกให้ทานป่าว่า
เอาละท่านก็เดี๋ยวเราจะช่วยเราจะช่วยท่านออกไปจากป่าที่นี้ขึ้นหลังขี่หลังจ้างขึ้นขี่หลังนี้ก็จะพาท่านออกไปจะผ่านกับว่ารอจ้ากับวิทย์ขึ้นหลังจ้างชะตันกับปลาเตียวเตียวออกมาหาหนทางที่จะปีกบ้านปีกจองปีกบ้านปีกเมืองพาราณสีเตียวเตียวเตียวออกมาพอปะหนทางปุ๊บก็จ้างก็มูกเข่าลงก็เอาผ่านลงจากหลังเรียบร้อยก็บอกว่าเอาท่านมาเบนแน่ไปเนี่ยกับเตียวไปเตอะจากนี้ไปแหมบ่เมือนละก็จะปะตังหนทางจะไปปะบ้านปะเมืองของท่านเตียวไปตามถนนไปหนทางเส้นนี้ออกไปในเวลาก่อนที่จะไปนั้นก็พญาจ้างสตันอันเป็นโพธิสัตว์เจ้าก็ยังสั่งผ่านป่าไว้ตัวว่าถ้าหากว่าไปถึงเมืองปาราณสีแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีชาวบ้านชาวเมืองมีใครถามว่าจ้างพญาจ้างตีหรือว่าจ้างเท่าพญาจ้างตีมีงานที่งดงามอยู่ที่ไหนอย่างใดนั่นก็ขอท่านจะไปบอกเด้อว่าข้ามาอยู่ป่ำเปงหรือว่ามาอยู่ในป่าที่นี้เพราะต้องการจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสัพพัญญูตัญญานมาป่ำเปงอยู่ที่ป่าที่นี้เพราะมันสงบเงียบมันมีอันยังรบกวนกับท่านป่า กันรับปากว่าเออได้ได้ได้ข้าจะบ่บอกไผจะออกไปละก็เดียวออกมาเดียวออกมาปิกไปถึงเมืองปาราณสีพอไปถึงเข้าในเขตเมืองก็จะบ้านตั้งหลายก็โดยสัญชาตญาณเนาะอย่างเฮาไปหั่นไปนี่มาเนาะไปแพะไปป่าฮู้ว่าคนนี้เป็นพานคําถามที่จะต้องถามก็คือว่าได้อย่างพ้องได้กวางได้ฟันได้หมูไอ้ได้อย่างอันอย่างติดไม้ติดมือมาพ้องไปจะเมืองก็หั่นพานเตียวมาบ่หั่นสักอย่างก็ถามว่าท่านพานไปป่า บ่ได้สักอย่างกันอย่างบ่เอาที่บ่ได้ไงก็เอางาจ้างซ่องงาจ้างมาขายจะได้เงินได้ทองนับเอาไว้ดูเลี้ยงดูครอบครัวพานก็ได้ยินอย่างนั้นแล้วก็โอ้ปะเลอะงาจ้างน้อยฮั่นก็ด้วยความขาดสติอ่ะเนาะปะเลอะงาจ้างถ้าอยากเอาอย่างใดก็ได้ทีนี้คิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ลืมกรรมเก่าแล้วแหละลืมกรรมเก่าลืมกรรมมั่นสัญญาที่ฮื้อไว้กับพญาจ้างสตันแล้วก็ตกวันพูดก็เตรียมอุปกรณ์เต็มเลยเอ้ยสิวเอ้ยอย่างต่างๆปิกเข้าไปแหมปิกเข้าไปก็ไปหาจ้างสตันพญาจ้างสตันโพธิสัตว์เจ้าก็ไปกล่าวไปขอว่าโอ้ผู้ข้านี้เป็นตุกหาเจ้าเกี่ยค่ำลำบากขอท่านได้ฮื้อตานงาจ้างผู้ค้าจะตัดเอาไปเพื่อขายแลกเป็นเงินเป็นทองเอามาจ้อยใจ เลี้ยงดูครอบครัวต่อไปพญาจ้างสตางค์ก็เอ้าเมื่อจ้างพานในพานป่ามาเก่าอย่างอันแล้วก็โอ้ก็เกิดความยินดีในใจว่าเอออย่างน้อยก็พอได้มาบำเพ็ญปฏิบัติที่นี่ก็มีความหวังถึงพระเป็นโพธิญาณเจ้าพระสัพพัญญูโพธิญาณเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหวังพระนิพพานเป็นที่สุดเขาจะมาขอเอาอย่างก็ยินดีที่จะฮื้อกับพันพญาจ้างสตานก็ตอบตกลงเอ้าอันก็บ่เป็นหยังยินดีที่จะฮื้อท่านก็มูกเข่าคู่เข่าลงมูกหัวลงฮื้อจ้างฮื้อในพันนั้นเข้ามาตัดเอางาไปก้มพอตัดไปแล้วก็พญาพันนั้นมันได้งาแล้วก็งอยปล่อยละงดออกไปเมืองไปไล่ขายนี่งาจ้างนี่ราคามันแพงอ่ะเนาะอย่าโยมทหารทั้งหลายมันแพงก็ได้เงินได้ทองนับนี่เมื่อได้เงินได้ทองแล้วก็เกิดความโลภขึ้นติดๆเกิดความโลภเกิดตัณหาตัณหามาบังปิดหูปิดตาปิดสติปัญญาบ่ฮู้ได้เกิดถึงคุณงามความดีบ่ฮู้ได้เกิดถึงสัจจะของตัวเก่าที่มีต่อพญาจ้างสตันน่ะบ่เกิดซะอย่างละเพราะอํานาจแห่งตัณหาอันนี้เป็นว่าสิ่งที่ในโลกนี้มันน่ากลัวที่สุดคือความหลงคืออำนาจนำอำนาจในเรื่องของตัณหาในเรื่องของลาภสักการะหรือว่าเงินทองหมดเนี้ยเป็นเรื่องที่ย่อยซึ่งคนเฮานี่อยากที่จะต้องตัดใจพอบ่มีเงินบ่มีทองมาหรือว่ามีเงินมีทองมามันก็มันมีพิษมีภัยทั้งหมด
บ่หันแต่เพื่อนแต่ฝูงบ่หันแต่มิตรแต่สหายบ่หันแต่ญาติพี่น้องบ่หันแต่พ่อแม่ล่ะบ่เดียวเอาเงินไปหน่อยของได้เงินจะด้วยวิธีใดก็จ้างจนลืมนึกถึงคุณงามความดีลืมนึกถึงสิ่งที่ตัวเก่านั้นได้หับปากไว้กับพญาจังสตันทั้งแรกบอกจะออกมาว่าจะบอกขายอันนี้แต่บอกแต่ตัวเก่าไปขอมาขายอันนี้มันก็เหมือนเดียวกันปีกมาพอเอามาขายในเมืองก็ได้เงินนักแล้วเขาม่วนนักกันนั่นแหละได้เงินนักโอ้ได้เงินดีขายแล้วได้เงินได้ทองนักดูตั้งกินดูตั้งจ้อยใครซื้ออย่างก็ซื้อใครใจอย่างก็ใจนี่มาแล้วเกิดปัญหาขึ้นก็ปีกเข้ามาขอแฮมปีกเข้ามาขอพญาจังสตันก็ยินดีฮึอ้าวถ้าท่านขอก็เขาก็ยินดีฮึเพื่อหวังจะได้โพธิญาณเนาะยินดีฮึผ่านปากก็ตัดมาแฮมตัดแล้วก็มาขายแฮมขายก็ได้เงินไปเลี้ยงดูครอบครัวไปซื้อนั่นซื้อนี่แฮมก็ยังบ่พอแล้วก็ปิกไปขอแฮมหลายเตื้อหลายหนปิกไปขอหลายเตื้อหลายหนจนครั้งสุดท้ายนี่ไปมาไปแฮมไปแฮมแต่ทีนี้ญาติโยมศรัทธาทั้งหลายไอ้เรื่องวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็ถามว่ามันมีก่อก็มันก็มีจริงเนี่ยเรื่องวิบากกรรมของใครแต่ละคนอย่างพันตัวเนี้ยพันป่าคนเนี้ยบ่มีสัจจะบ่มีศีลบ่มีอย่างซักอย่างทำลายมิตรตัวเก่าต่างหากตั้งที่พญาจังนี่เคยช่วยเหลือตัวเก่าเมื่อได้พ้นจากวิกฤตพ้นจากการตายถ้าหลงอยู่ป่าฮั่นถ้ามีพระช่วยมันก็ตายลูกเดียวเนาะเนาะตายลูกเดียวแต่พญาจังก็ช่วยออกมาได้ทีนี้ออกมาแล้วก็ลืมบุญลืมคุณลืมคำมั่นสัญญาลืมบ่มีสัจจะบ่มีศีลบ่มีอย่างสักอย่างก็พอไปยกสุดท้ายไปขอเอาเงาจ้างไปตัดออกมาก็ในขณะนั้นก็วิบากกรรมในส่วนในเรื่องของแตงที่บ่ดีก็ได้มาตอบสนองผ่านป่าคนนั้นแผ่นดินแผ่นดินก็เนี่ยจ้องหรือว่าแตกออกมาเปลวไฟตะทังขึ้นจากพื้นแผ่นดินขึ้นมามาหุบมาสูบเอาผ่านป่าเขาเนี่ยตกลงไปตกลงไปตายตกมรณะหกคุณสุดท้ายก็บ่เหลือสักอย่างบ่ได้สักอย่างเงินทองที่ไปขายงาจ้างมาก็เสี่ยงกาบ่เสี่ยงกาได้กำหัวตายละไปอย่างเนี่ยเพิ่นว่าญาติโยมศรัทธาของท่านทั้งหลายก็ในเรื่องของพระพุทธศาสนาเขาเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ว่าในเรื่องของการทำดีการทำชั่วเนาะคือมีความเชื่อ เชื่อในมีความเชื่อมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงในเชื่อของเรื่องของบาปบุญคุณโทษถ้าว่าเราได้อยู่แล้วในนุโลกนี้โลกใบนี้เราได้ทำซึ่งกุศลซึ่งคุณงามความดีแล้วเนี่ยมันก็สบายใจไม่ต้องได้พูดอย่างนั้นมีความสุขเนาะมีความสุขต่างกันถ้าไปทำความชั่วไว้เนี่ยมันก็บ่ม่วนละบ่ม่วนอกบ่ม่วนใจถูกยับถูกจับถูกดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองถ้าอย่างเฮาเนี่ยเฮาบ่เดือดร้อนอย่างนอถ้าบ่ได้แย่ผิดนี่มันไปไหนได้หมดไปนอนก็มีความสุขลุกก็มีความสุขไปตั้งได้ก็มีความสุขแต่เฮาตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนะเพราะนั้นฮื้อสถานญาติโยมตำหลายมีความมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อว่าทำดีก็ย่อมได้ดีทำบ่ดีก็ย่อมได้บ่ดีถึงแม้ว่าบางเรื่องบางอันนี่มันก็ผลของการตอบสนองของในเรื่องของกุศลคุณงามความดีนี่อาจจะจ่ายไปหน่อยนึงอาจจะบ่ค่อยหันผลตะได้นักแต่ว่าเฮาอาจถึงแม้ว่ามันแสดงผลเท่าเตื้อเฮาก็บ่ฮู้เนาะเตื้อเฮาก็บ่ฮู้เพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อตั้งอกตั้งใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีนักตั้งหน้ามุ่งมั่นที่จะทำกุศลคุณงามความดีเอาไว้กับตัวนั้นนักเพื่อเป็นการสร้างบารมีสร้างกุศลนะครับตัวเก่าอย่างกรณีที่พระญาจังสตันพระองค์ก็ยังตั้งมั่นอยู่ในเครื่องของสัจจะเรื่องตั้งมั่นอยู่ในศีลประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อหวังที่จะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือตานมดสละทุกอย่างได้หมดซึ่งแตกต่างจากพานผู้นี้บ่มีสัจจะบ่มีศีล
แต่ผลสุดท้ายที่ตอบสนองก็คือได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในเมืองในอยู่ในหม้อนรกส่วนพระญาจังสตันก็หลังจากที่ได้เกิดมาจากนี้ได้เกิดเป็นพระญาจังสตันในป่าหิมพานต์แล้วก็เวียนวนหลายจัดหลายกับแล้วกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีวติติกเหมือนดังเฮาเนี่ยเฮาในปัจจุบันเฮาเนี่ยเฮาเกิดมาในชาตินี้เฮาเป็นมนุษย์ก็เต่ากับว่าเฮาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างสงปานในชาตินี้บ่ฮู้ว่าภัยจะสร้างได้นักได้น้อยพอจะทําได้นักได้น้อยนั้นก็แล้วแต่ของฝ่ายของมันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเฮาทําได้นักมันก็จะเป็นผลเพราะได้ส่งยูอุดหนุนหนุนนําเฮาในควบคุมต่อไปทางหน้าแต่ถ้าเฮาทําน้อยมันก็ช่วยเหลือบ่ได้อย่างทําเป็นแต่พีเพิ่นกล่าวไว้ที่บอกสักตัวเพศบางตัวออกมาแต่ลูกหลานเนี่ยพี่น้องทำบุญหึ่งตานอุทิศไปหึ่งแต่แต่ว่าวิบากกรรมที่บ่เคยทำคุณงามความดีไว้มาบดบังบ่ฮู้ได้ฮู้ได้หอนก็มีน่ะบ่ฮู้ได้ฮู้ได้หอนของกินของตานคนได้กินกันเนี่ยตัวบ่ได้กินสักกับเพราะอย่างเพราะวิบากกรรมมากั้งบังบ่ฮู้ได้ฮู้ได้หอนของกินของตานนี่ผู้บ่าไว้เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องที่อ่อนละเอียดเนาะอ่อนละเอียดอาจจะบางท่านอาจจะบ่ได้เข้าใจลึกซึ้งนักก็ได้แต่ว่าของตั้งมั่นเด้อในสิ่งเหล่านี้มันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สมควรที่เราจะประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะทำเหมือนกับตัวเก่าในอนาคตการตั้งหน้าและสังขารจะโลกนี้ไปจัดแน่แล้วก็เราจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำไว้แห่งอย่างนี้เป็นต้นโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าฝนเนอะตึงลมตึงฝนตึงลมตึงฝนกำลังลงมาอย่างนักเหมือนกันก็ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนหรือเดือดฝนแต่ลมก็ลมฝนก็ฝนเดี๋ยวจะขออนุญาตก่อนเนอะเพราะว่าตอนนี้ลมแซะเข้าทางประตูหน้าต่างฝนเปียกหมดจะสักกรรมนะมาอู้กันใหม่เนาะเรียบร้อยขออภัยครูบาอาจารย์ญาติโยมศรัทธาลมแห้งโอ้เปียกหมดมันมากำเดียวเข้าหน้าฟ้าหน้าฝนละนั้นก็สรุปได้ว่าพระธรรมเทศนาจังสตันเนาะนี่ก็ได้กล่าวในเรื่องของการสร้างบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจัตติเป็นจังสตันนี้ก็บริบูรณ์ครบถ้วนตามที่พระองค์ได้ทรงตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ว่าจะสร้างกุศลอังกับตัวเก่าผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งหน้าก็ทำบุญให้ตานสละทุกอย่างส่วนพานที่ไปของานนั่นก็ผลสุดท้ายกับผลสรุปมาก็ได้รับความทุกข์ทรมานทุกมรณะ6อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบัดตั้งวันอยู่ในศีลในธรรมทำลายซึ่งมิตรแล้วก็ทำลายซึ่งสัจจะวาจาของตัวเก่าบ่มีศีลบ่มีธรรมไว้กำเนิดกับตัวก็ได้รับผลของวิบากกรรมนั้นไปในธรรมจังสตันนี้เพิ่นบอกว่าเป็นธรรมจตาที่เกิดอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นผู้ที่เกิดปีแปะเนาะปีแปะเพิ่นว่าคนเกิดปีแปะนี้ได้ไหว้พระธาตุโดยสุเตปเนาะไหว้พระธาตุโดยสุเตปของต้านประจําปีเกิดเพิ่นว่าเป็นธรรมแล้วก็ธรรมจังสตันแล้วก็ถ้าตานได้ก็ตัดชัดหรือว่าจ้องนะชัดหรือจ้องเป็นตานก็จะมีพระอานิสงส์มีความสุขความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลมีละพาสกะเป็นว่าไว้ตานชัดหรือว่าจ้องถ้าชัดนี่ก็เป็นชัดที่อาจจะใส่ที่มนดกกาพระธาตุเจดีย์กาหรือที่ไหนถ้ามีใครมีโอกาสมีเวลาจะร่วมทำบุญไปชัดหรือว่าจะเอาจ้องเอาล่มมาถวายตานให้กับพระสงฆ์องค์เนนสำจับจังหวะนะช่วงนี้เข้าหน้าฟ้าหน้าฝนเอาจ้องเอาล่มไปถวายกับพระสงฆ์องค์เนนให้เพื่อนได้ใจได้สอยมีประโยชน์ต่อไปกันล่มกันแดดมีห่มมีเงาไปว่าเนาะ ตันจ้องตันชัดนี่ไม่ว่าตันของมีห่มมีเงาล่มเย็นเป็นสุขจะทำของตันประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีแปะเนาะก็มีโอกาสมีเวลาก็ไปทำไปปฏิบัติเนาะเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลก็เฮาต่อไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยญาติโยมศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่เฮา
บางครั้งบางคราวนี่มันกับของเล็กๆน้อยๆเนาะก็มองข้ามพอข้ามไปเหียการทำบุญให้ตันในพระพุทธศาสนาเฮานี่มันเป็นเรื่องที่ว่าต้องอาศัยศรัทธาที่แรงกล้าพอสมควรอาศัยความตั้งอกตั้งใจพอสมควรอย่างถึงวันนี้เฮาทำบุญให้ตันนี่ก็เหมือนกันนะบ่ใช่ว่าอยู่ๆบ่ได้เฮาก็ไปเลยไปว่าบ่ใช่นะมันจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบหลายๆอย่างต้องมีความพร้อมหลายๆด้านก่อนเราถึงจะทำได้นะเนาะบ่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆสำเร็จก็ทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์สำเร็จก็ไปด้วยจิตอันขุ่นมัวเพราะฉะนั้นนะสำเร็จก็มันมีหลายประเด็นเนาะเฮาถามว่าที่เฮาหอยจะฮู้ได้ก็อยู่ที่ตัวเฮาเฮาจะฮู้ได้โดยเฉพาะตัวเฮาเองน่ะจะฮู้ดีว่าเอ๊ะวันนี้เฮาไปตานไปกินไปตานไปทำบุญมันเป็นจะได้พ้องอย่างได้พ้องอันนี้แต่ว่าถ้ามันมีความสุขทำไปแล้วเกิดมีปิติมีความสุขปีกมากับมีความสุขได้เฮือตานกับมีความสุขปะเนี่ยเป็นว่าบุญอันนี้ส่งมันเกิดแต่ถ้าปล่อยแล้วมันหมองม่วนหมองงอนนี่นะป้าก็อีกหน่อยนั้นการทำบุญสร้างบารมีเนี่ยการยังญาติโยมศรัทธาตั้งหลายเฮาถวายทำบุญกับพระสงฆ์องค์นี้เนี่ยในส่วนหนึ่งกับเพิ่นฮ้องว่าเป็นการทำนุบำรุงอุปถัมภ์อุปถากพระสงฆ์องค์เน้น ในพระพุทธศาสนาบ่ใช่ว่าเฮาเอาไปแล้วเอาไปละเอาไปขวางเอาไปกึดไปแต่หลายด้านนี่บ่ใช่น่ะเนาะเฮาก็ต้องว่าเฮาต้องกึดถ้าว่าถึงวันการก็สร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดนั้นๆหรือว่าที่นั้นๆตามสมควรอันนี้ถึงเฮาจะพูดทั้งหลายจะบรรละกันทำกันเป็นมาโดยตลอดฉันแสดงว่าถึงวันเฮาทำนี่มันถูกต้องละบ่ผิดแผกบ่แยกไปทางอื่นการทำนุบำรุงมันได้หลายอย่างก็คือบำรุงตั้งแต่วัดวาอารามบำรุงตั้งแต่พระสงฆ์องค์เณรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีการสลักห้าม้อยกา12เปงนี่อันนี้มันเป็นการบำรุงพระสงฆ์องค์เนนบำรุงวัดวาอารามโดยตรงแต่โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เนนนี่เนาะมันจำเป็นต้องใจจะเป็นต้องมีของบางอย่างที่มันบ่มีก็ที่จะเป็นใจมันก็ต้องมีเป็นเรื่องปกติเนาะทำเกี่ยวกับจะอาศัยญาติโยมสถานนั่นแหละเป็นคนดูแลเป็นคนอุปถัมภ์เข้าใจสอดส่องดูแลพวกก้อยอันนี้พระสงฆ์องค์นี้ก็จะมีกำลังใจในการอยู่ต่ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยขอฝากญาติโยมศรัทธาเฮาทั้งหลายไว้เนาะเวลาเฮามีกินมีตันที่ไหนไปเตอะทำไปเตอะทำนุบำรุงก่อนไปช่วยเหลืออุ้มชูกันไปถ้าจะไปปล่อยปะละเลยปล่อยกันไปอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้สมัยนี้การสัญจรไปมาหูตาก็เป็นเขาจะว่าหูตาติบก็แม่นอยู่ในหูอยู่ในหันกันมดผิดแผกไปพ้องผิดพลาดกันไปพ้องเล็กๆน้อยๆก็หึอภัยซึ่งกันและกันไปสำหรับอันที่ดีก็มีอันที่บ่ดีก็มีมันก็ในสังคมโลกมนุษย์นี่มันก็ต้องสูญกันไปปะไปเนาะเขาจะไปเอาดีเหมือนใจเขาคืดไว้โมดนี่คงเป็นไปบ่ได้มันก็จะต้องมีพ้องมีอันที่ดีก็มีที่บ่ดีก็มีก็เลือกพอเอาเลือกพอสำหรับบางครั้งบางคราวเรื่องของการเป็นมนุษย์เนี่ยสำคนกับสำเตอวิบากกรรมเก่าที่ได้สร้างได้ทำไว้อาจจะมาตอบสนองในที่จะดีบ่ดีสักกรรมเนี่ยก็เอาตัวเก่าไปสู่ทางอื่นเหียไปสู่ในทางที่บ่ดีเหียแม้แต่พระสงฆ์องค์เณรก็จ้างแม้แต่ศรัทธาชาวบ้านเฮาก็จ้างถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะอยู่ในครอบครัวที่พร้อมที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็จ้างก็ยังบ่ดีเด้ออย่าครูบาอาจารย์สอนอย่างเต็มที่ได้ครูบาอาจารย์จะดีเขาก็ยังบ่ดีเท่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมเขาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนั่นก็คือการดูแลของครอบครัวก็ จะต้องเป็นส่วนที่สำคัญอันหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราปล่อยปะละเลยเนี่ยพระสงฆ์องค์เณรก็ปล่อยอยู่ตามเรื่องตามยถากรรมของเพิ่นเตะนี่ก็มันก็มันปล่อยปะก็จะไม่มีใครมาอยู่มันแหละเนาะจำเป็นต้องอาศัยศรัทธาเนี่ยเป็นคนดูแลอุปถัมภ์อุปถากภ์
อย่างกรณีที่เฮาฟังเทศฟังธรรมมันกับมันกันนะอันนี้ก็คือว่าเป็นประเพณีที่เฮาได้ปฏิบัติกันมาท่านพระครูวิวัฒนาวิกรมเปิ้นก็มาละสถานีปริยุตั้งอยู่กับในช่องของภาษานี้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้โอ้ยไม่โอ้ยบ่ได้ไปวัดไปว่าบ่ได้ไปฟังธรรมก็เอาฟังวิทยุเอากับมื้อเดียวกันนะเวลาเดียวกัน 3:00 น 4:00 น 5:00 นเนี่ยเป็นเวลาที่ฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ละวัดปกติอยู่แล้วก็ท่านพระครูเปิ้นก็จัดแบ่งสรรเวลาเฮาได้หลายได้ฟังธรรมกันตามจารีตประเพณีแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันกะคะเข้ากันไปแต่ละเรื่องแต่ละรสชาติกะคะเข้ากันไปก็ศรัทธาโยมศรัทธาทั้งหลายฟังแล้วก็นำมาเนาะนำมาพินิจพิจารณาไปตัวกันเนี่ยพิจารณาไปตัวเอออันนี้จะถูกกาบ่ถูกกาอันนี้จะแม่นกาบ่แม่นกาอันนี้สมควรกาบ่สมควรกาอันนี้ก็บางอันบางเรื่องอย่างที่เคยโอ้ญาติโยมศรัทธาไว้บางอันบางเรื่องนี่มันอธิบายให้กันบ่ได้เนาะอธิบายให้กันบ่ได้บางครั้งมันบางอันมันก็มีเหตุมีผลแต่บางเรื่องมันก็บ่มีเหตุบ่มีผลเพราะนั้นก็อันใดที่บ่สามารถที่จะอธิบายได้แล้วก็บ่มีเหตุผลรองรับก็ปล่อยล่วงข้ามไปเนี่ยเฮาก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่เชื่อว่าดีแน่นอนมันถึงบ่เสียหายเฮาก็ถึงว่าการข้อดีข้อเสียเนาะเรื่องบางอันที่เฮาทำนี่นะแต่ว่าบางคนยุคนี้สมัยนี้กับวิวัฒนาการมันเปลี่ยนเนาะบางคนก็จะต้องอ้างเหตุอ้างผลอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มาเป็นองค์ประกอบแต่ว่าในหลักความเชื่อในหลักของการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้นี่ซ้ำเติมมันก็อธิบายกันยากบอกกันยากซ้ำเติมก็บางเรื่องบางอันอย่างที่บอกไว้มันไม่สามารถจะมีเหตุผลรองรับแต่ว่าเฮาก็ฮู้ได้เฉพาะตนเข้าใจเอาคนเดียวที่เราได้ปฏิบัติกันมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันเอ๊ะมันทำไปแล้วมันปัญญาอ่อนกะจะแต้ว่าบ่แต้ว่านี่กะบางอันบ่เกาะบ่ควรที่จะสงสัยกะเฮากะปฏิบัติตามนั้นแก่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่บางอันถ้าเฮามีความรู้เข้าใจลึกไปจากนั้นแหมมันก็จะเป็นการดีสำหรับเฮาอย่างการฟังธรรมนี่เหมือนกันนะทำเตื่อก็เอาฟังไปตามเวลาตามประเพณีแต่ว่าบางอันบางเรื่องเขาก็บ่ได้ฟังด้วยเนื้อหาสาระแต่สักกรรมถ้าเราฟังด้วยเนื้อหาสาระแต่บางอันมันก็มีเก็ดความรู้มีสาระประโยชน์แถมนักในหลักธรรมต่างๆหรือว่าธรรมเทศนาที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้มาติดก็จะแฝงด้วยคติความเชื่อแล้วก็แฝงด้วยคำสอนเป็นข้อเป็นช่วงไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราฟังแล้วก็ลวดมันก็จะได้ลวดไปอย่างนั้นน่ะเนาะถ้าเราฟังแล้วเกือบเอาไปกึดตัวห้องมกมาให้เหมือนดีทำได้อันนี้พอทำได้อยู่ก็ทำไปได้ยินครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทุกเจ้านั้นเพิ่นว่าอย่างนี้ลองมาพิจารณาความรู้ว่ามันเหม็นกับว่าบ่เหม็นมันดีกับว่าบ่ดีได้ยินพ่อน้อยพ่อหนานพ่อแม่เขาก็ดีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเป็นแนะนำอย่างอันเป็นบอกอย่างอันเขาก็บ่มั่นใจเขาก็มาพิจารณาเขาได้ห้ามกรรมใจเหตุใจผลของห้ามกรรมพิจารณาเพราะว่ามันจะดีกว่าฮะมันจะถูกกว่าฮะถ้าเขาเกิดแล้วเกิดแถมเกิดแล้วเกิดแถมหาข้อผิดพลาดหรือว่าหาข้อบ่ดีบ่มีเนี่ยก็อันนั้นถูกต้องแล้วก็ทำมาเถอะแต่ว่าเจ้าโลบัตตันเนี่ยแต่มันกัดบัตตันทำเถอะมันหูแล้วว่าอันนั้นมันบ่ดีก็คืออันนั้นก็หลีกเลี่ยงเนี่ยก็ยุติไปเนี่ยมันก็ตะมันก็บ่มีหยังแต่ว่าบางอันนี่มันก็อธิบายยากนะบอกก็ยากบ่มีเหตุผลเพราะว่าบางอันมันอธิบายบ่ได้เนาะในเรื่องของกติความเชื่อการทำบุญสุนตานี้แต่เราจะไปดูออนหลักวิทยาศาสตร์หลักเหตุผลล้ำไปนี่ก็เป็นว่าเหมือนได้กินเหมือนได้ตานกันนะเนาะมันจะอยู่ไปอย่างเงี้ยซึ่งยังสังเกตว่าต่างประเทศเนาะต่างประเทศเพิ่นก็จะมีวิธีการที่พระสงฆ์องค์เณรที่เพิ่นไปอยู่เพิ่นก็จะมีวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันแหมอย่างแหมรูปแบบหนึ่งนะซึ่งบ่เหมือนเราต่างเฮาเพ่ต่างเฮาเพ่ก็มีแหมแบบรูปแบบหนึ่งแต่ละที่มันก็แตกต่างกันไปในต่างประเทศนี่ครับรถคำลาได้สบายต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองนะเฮาจะเอาไปบินทบาทไปตั้งพระปุ่มพระป่ากฐินไปเลยไปเถิดเนี่ยได้จะโดนยอดไปหมดอย่างหัวข้อของเปิ้นเปิ้นบ่มีในเรื่องของสิ่งปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านี้เปิ้นถือว่าสิ่งถ้าทำสิ่งเหล่านี้แล้วเปิ้นถือว่ามันผิดระเบียบของเปิ้นแต่เฮาเนี่ยเฮาทำถามว่าเฮาทำเนี่ยมันเป็น
เฮาคิดว่าเฮาทําแล้วมันได้ประโยชน์เฮาทําแล้วมันเกิดความดีเกิดกุศลเกิดหลายๆอย่างขึ้นมาโตยมาเฮาก็เลยทํากันสืบๆกันมาบอกว่าวัดบอกว่าโรงเรียนบอกว่าสถานที่ต่างๆที่มีความจําเป็นที่ทํากันไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็การทําบุญการสร้างกุศลการอยู่ในโลกเฮานี้ก็ขอสัทธาท่านทั้งหลายก็ลองพิจารณาเนาะใครควรหาสาระที่ดีๆกับตัวเก่านักๆนับแต่นี้ไปนี่ก็คือเพราะโลกเฮานี่มันกำลังเปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบในหลายเรื่องหลายอย่างถ้าเฮาบ่เปลี่ยนแปลงไปตัวหรือว่าเฮาไปเปลี่ยนแปลงบ่ลําไปมันก็จะบางครั้งมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเฮาก็ได้เนาะเอาละพอเวลาจะ 5:00 นแล้วเด้อเนาะอนุโมทนากับกับขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกลูกนะครับเด้อที่ได้เมตตาเป็นหมู่เป็นจุมสดับรับฟังอนุโมทนากับญาติโยมศรัทธาที่กำลังรับฟังขนาดนี้รับชมรับฟังกับบางท่านก็ตักตายกันเข้ามาการอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านสละเวลารับฟังก็บุญใดกุศลใดที่เขาได้ทำได้สร้างเนาะก็ขออันนี้ส่งผลบุญตะมุตตะมวลนี้จงได้กำจูท่านทั้งหลายเนอมีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเจริญมั่นคงในพระพุทธศาสนาสืบไปสำหรับวันนี้ก็ขอสมมุติยุติจบลงคงไว้เพียงแต่เอขอนำรายการสารธรรมยามแรงในช่วงมรดกธรรมพื้นเมืองประจำวันพุธที่22วันนี้อำลาคณะสัทธากับครูบาอาจารย์ไปเพียงแต่เอก่อนขอความสุขความเจริญจงมีกับทุกท่านทุกคนกับถวายความเคารพและขอเจริญพร